ไปรับทางลูกเก็บเออลุงสิได้บ่เนาะปวดเออปวกลุงสิได้เห็นบ่ลุงสิเสียงปวกไหวเออปวกใครเห็นโอ้โหมื้อนี้มื้อที่3แล้วพี่น้องในการหาเห็ดของปุ๋ยใส่ไปเบิ่งว่าเราสิมานบ่มื้อนี้เอากระต่ายใหญ่กว่าเก่าหนาเบิ่นหนักรุ่นว่ารุ่นเอาเปิดว่าเปิดอุ้ยพี่น้องเฮ็ดละโงกกระต่ายมานอีกแล้วจ้านี่กระต่ายอันเป็นกระต่ายน้อยเต็มอีกเนาะแล้วสองใหญ่กำลังไวเห็นอยู่บ่เอออยู่ทางคุณกันอันนี้ข้างหน้าไหนบ่บ่ยังใส่ก็ได้เฮ็ดมาแต่ให้ขอล้างซุมือซุมือพี่น้องฮะ3มื้อซ้อนแล้วบ่ได้เฮ็ดเวียกยังเลยล้างแต่เฮ็ดแล้วดูหาก็มันล้างใส่ตู้ไว้จ้ะพี่น้องร้านก็มาหน้านำมาหน้า2คนมาหน้า2คนซื้อหยังแน่พี่เนี่ยซื้อหยังแน่อ้ายเสือเขียวซื้อหยังฮันว่าอ้ายเสือแดงซื้อหยังมาวินโอ้ติดใหม่ซื้อได้บ่ปากเลยอ้ายท่านว่าขึ้นเนาะคลิปนี้มาขายเห็ดบ่ยังมีมาขายเห็ด มาขายเห็ดเตรียมน้ำไว้ทะลางเห็ดใส่เกลือพอนี่บางคราวก็มากินน้ำเบิดเนี่ยน้ำนี่เขาก้องหลังเห็ดน้ำเนี่ยเอาเกลือใส่น้ำมันจังหลางง่ายพี่เนาะขี้ดินจังคูออกเดี๋ยวมันจะหลางเองวิ่งวิ่งมันมีขั้นตอนอยู่การหลางเห็ดหลางเว้ยอันดับแรกก็ต้องปาตีนมันออกก่อนละพี่เนาะนี่ปาตีนออกเรียบร้อยคัดแยกประเภทออกเม็ดต้อยครับพวกเราไหมหอมหอมแหละต้มข้าวโพดบะลูกอันนี้เห็ดละโงกขาวจ้ะแล้วก็เฮ็ดขาวดินนี่เฮ็ดละโงกขาวพี่น้องไอ้บ้าเขาละบ้างแม่นี่เฮ็ดขาวดินนี่เฮ็ดเพิงอีตันเฮ็ดแน่ครับตัวนี้เฮ็ดเพิงเขาจ้ะเฮ็ดเพิงเขาอือตัวนี้เฮ็ดละโงกแดงเฮ็ดละโงกตัวนี้เฮ็ดละมากอันนี้หยังอันนี้เฮ็ดเพิงขมพี่น้องเฮ็ดเพิงขมเก็บสะสมไว้สิ1แล้วก็ใส่ตู้ไว้ส่งให้ลุงลุงเก็บอือลุงเก็บเฮ็ดเพิงขมล้าง2 3น้ำพุ่นละล้างเฮ็ดก็ได้ว้ายอีหยังคือเฮ็ดแนวนั้นนี่ปลาตีนมันออกแล้วก็สิเอาไปย้ายไว้นี่มองจะคล้องปลูกปลาพี่น้องหัวมันน่ะนี่เฮ็ดอันลูกใครเฮ็ดละโงกนี่ละใครเฮ็ดละโงกตัวนี้ใครเฮ็ดละโงกครับมากินให้มันสุกก่อนครับมันสิเบื่อตายครับหิวเออหิวบ่โอ้ยหิวไปเบิ่งอันนั้นก่อนต้มข้าวโพดก่อนปะเดี๋ยวแม่จังสิมานั่งล่างอีหยังคือเฮ็ดหนาแนวนั้นบักขาวมันนั่งท่านว่าสิขายบาทนี่อีขาวอีขาวท่านว่าสิขายจักบาทเฮ็ดนี่3บาท3บาทโหแต่3ได้นี่เปิดเทอมใหม่ไปโรงเรียนแล้วบ่ครับยังยึดอีกยึดจักมื้อ3มื้ออำเภอน้ํายืนบ้านเก้าขามนี่เพิ่นเปิดเทอมแล้วเด้อจ้าพี่น้องเพิ่นเปิดเทอมได้มื้อวานพุ่นบ่ไปไปเบิ่งอันนั้นสุกแล้วบ่สุกแล้วเบิ่งกระโคนแล้วแม่มาล้างเฮ็ดโอ้เฮ็ดมุนมาแล้วย้ําเหยียบเยียบย่างอ้อมมาทางนี้หึร้านข่อยนี่มาเบิ่งเวียนไอ้หอมเบิ่งมันสุกแล้วบ่โอ้ยมันกําลังโฟดข้าวโพดหักขึ้นมาคลิปก่อนนี่ล่ะนี่มาหน้าก็ถ่ายแต่คลิปแล้วพี่น้องบ่ได้เฮ็ดเวียกดอกแล้วก็แต่ร้านมานําบ่ได้เฮ็ดเวียกเฝ้าร้านยานมันลงสาซากะสิไก่ยูฟื้นเฝ้าเอาฟื้นมาอีกลูกไปเอาฟื้นเฝ้าก็บ่ได้ราคาบ่ตัวบ่สุกง่ายเด้นี่ข้าวโพดเต็มหม้อมันกําลังโฟดคิดไว้เก็บ
กระหล่ำหอมเลยกระหล่ำหอมหิวแห้งบ่หิวหนังเราวิ่งใส่อยู่บ่บ่เดี๋ยวแม่สิล้างเฮ็ดก่อนบัดนี้ล้างเฮ็ดค่ะขาย3บาทว่าติสิน้องเฮามาอุดหนุนได้จ้ะเด้อท่านว่าก็มาวีดเพิ่นสิขาย3บาทเพิ่นว่านั่งดีๆพ่อค้านั่งดีๆเออหันมาทางพี่ติล่ะแต่สิขายน่ะเฮ็ดละโงกใหญ่เฮ็ดละโงกใหญ่หัวเด็ดละโงกพี่น้องนี่เฮ็ดอันนี้ล้างแล้วเรียบร้อยไปเตรียมใส่หม้อแกงเลยพี่น้องตัวนี้เฮ็ดขมสิล้างรุ่นแล้วก็1ใช้ถุงใช้ฟิตไปจ้ะซาอยู่ใส่ซาหน่อยแม่เฮ็ดเองตัวน่ะแกงเฮ็ดซุปแล้วพี่น้องใส่ผักอีตูอยู่ในผักน่ะขาดบ่ได้ผักอีตูนี่อาหารอีสานเฮานี่เด้อพี่น้องกินแกงเฮ็ดนำกันจ้ะเต้านี่ก็1ไว้1เฮ็ดขม